15ธันวามีนาคมนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ป่วยเพิ่มขึ้น2รายด้วยกันนะครับก็ทำให้ผู้ป่วยสะสมระบบการรักษาพยาบาลได้มากนะครับจะทำให้เรามีห้องเอาเพิ่มเป็น15รายอยู่ในโรงพยาบาลณขณะนี้10ก็กำลังติดตามตัวนะครับแล้วก็สอบสวนโรคเพื่อให้ได้รายละเอียดเดินหายใจนะครับไอก็สามารถที่จะติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ทุกที่เวลา 15.25 นะครับก็มาถึงเชียงใหม่ประมาณที่สารกลางไม่ต้องมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมเรามีทั้งคนสามารถเข้าโรงพยาบาลตามบัตรได้ก่อนนะคะถ้าคิดว่าตัวเองป่วยแล้วมีทางประกันสังคม40ปีครับก็มีอาชีพเป็นดีเจอยู่ที่รายป่วยเพิ่มขึ้น2รายด้วยกันนะครับก็ทำให้ผู้ป่วยสะสมของเราเพิ่มขึ้นเรียบร้อยครับบางผู้ป่วยบางรายเนี่ยไม่อยากมาโรงพยาบาล